ันนี้สวัสดีเป็นแฟนช่องเสียชานแนลนะฮะวันนี้ผมจะพามาที่วนอุทยานเขากระโดงอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะฮะอันนี้ผมมาแบบไม่ได้ตั้งใจนะครับไม่มีสคริปต์อะไรเลยวันนี้ผมจะพาขึ้นมาชมบรรยากาศบางส่วนบางตอนนะฮะมารอบหน้าเดี๋ยวผมจับเต็มให้แน่นอนนะฮะวันนี้เราจะเดินทางโดยการขับมอเตอร์ไซค์ขึ้นไปข้างบนนะครับผมทางก็จะเป็นแบบนี้นะฮะคอนกรีตเดินรถทางเดียวนะครับผมทางขึ้นง่ายครับสบายครับอันนี้ผมไปตอนประมาณหน้าฝนนะฮะช่วงเดือนพฤศจิกามั้งถ้าจำไม่ผิดนะฮะการเขียวขจีนะครับร่มรื่นดีวันนี้จริงๆผมมีแผนจะไปหลายที่นะฮะพอดีเอารถเข้ามาเช็คที่ศูนย์ในตัวจังหวัดนะก็เลยได้มีโอกาสขับรถเล่นนะฮะถ่ายรูปถ่ายวิดีโอไปเรื่อยเปื่อยนะฮะอันนี้จุดพักรถจุดแรกนะครับตรงที่ปากป่องภูเขาไฟนะฮะคนก็จะพอมีบ้างนะครับผมตรงนี้ก็จะมีสะพานแขวนลาวานะฮะแล้วก็จะขับรถขึ้นไปจุดสูงสุดนะฮะตรงพระพุทธบ่อพิษนะฮะตรงนี้เราก็จะมาถึงที่จอดรถจักรยานยนต์มอเตอร์ไซค์วันนี้เดินทางมาเจ้าเวฟไอนะฮะดำแดงของผมเองเพิ่งไปเปลี่ยนล้อแม็กมาใหม่เมื่อสักครู่เองนะฮะจนเสร็จแล้วก็ขึ้นมานะวันนี้มากับน้องนะครับผมเดอะลอร์ดสายเขียวนะมาเป็นตากล้องวันนี้ตรงนี้ก็จะเป็นจุดถ่ายรูปเช็คอินนะครับผมหักหน้าเขากระโดงนี่ก็จะเป็นสวนดอกไม้ตรงข้างหน้าพุทธบาทจำลองนะครับผมด้านในก็จะมีระฆังสี่ทิศนะครับพร้อมกับหินลาวานะฮะมีรอยพระพุทธบาทจำลองนะฮะนี่ครับผมรอยพุทธบาทจำลองนะฮะของจังหวัดบุรีรัมย์นะฮะซึ่งวรรณอุทยานเขากระโดงก็จะมีสถาบันการศึกษาของพระสงฆ์นะฮะวิทยาลัยสงฆ์นะครับผมวันนี้ผมถ่ายด้วยกล้องติดหมวกกันน็อกนะครับผมกล้องคีรีด K80 นะครับเดี๋ยวผมแกะออกจากหมวกกันน็อกมาถ่ายนะฮะมีกันสั่นในตัวนะครับถ่ายคุณภาพ 4K 30 fps สูงสุดที่60เฟรมนะฮะเดี๋ยวผมก็จะพาเดินไปที่ตรงบันไดนะครับผมบันไดนาคราชจำไม่ได้นะว่ามีกี่ขั้นประมาณ200กว่าขั้นนะฮะจะเป็นทางขึ้นนะครับผมมีราวกำแพง2ข้างนะครับขึ้นสบายนะครับไม่สูงชันมากขณะนั้นก็จะเป็นเดอะลอร์ดครับผมตากล้องสายเขียวเดินเล่นชมวิวครับผมThank you.
บอกตรงๆนะครับเดินเล่นอยู่ตรงนี้ก็เดินไปเดินมาก็เหนื่อยเหมือนกันนะฮะความดันแทบขึ้นเลยครับผมเก็บภาพสักหน่อยนะครับตากล้องส่วนตัวบักหยองครับบักหยองอยู่กับกล้องคู่ใจนะครับ Canon 60D นะฮะลองเดินลงไปสักนิดหนึ่งนะครับผมเดินขึ้นแล้วก็เดินลงนะฮะสองฝั่งก็จะส่วนใหญ่ก็จะเป็นต้นไม้เขียวขจีนะครับบรรยากาศร่มรื่นนะฮะด้านบนก็จะมีเด็กๆพวกเด็กน้อยนะครับดูพ่อค้าแม่ค้าอยู่ข้างบนนะข้างบนก็จะมีคาเฟ่ร้านกาแฟนะร้านสักการะบูชานะครับผมร่วมทำบุญกันได้นะส่วนหน้าองค์พระก็จะเป็นจุดชมวิวของตัวเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับซึ่งวรรณอุทยานเขากระโดงอยู่ห่างไม่ไกลมากนะครับประมาณ 4-5 กิโลออกจากตัวเมืองบุรีรัมย์มานะฮะด้านบนก็จะมีผู้คนมาชมวิวนะครับมาถ่ายรูปมาสักการะบูชาขอพรกับพระคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดบุรีรัมย์นะฮะด้านล่างก็จะเป็นวิวไกลสุดลูกหูลูกตานะครับผมบรรยากาศดีมากนะฮะผมก็เดินเล่นเดินไปเดินมานะฮะเดินไปมุมโน้นทีมุมนี้ทีเก็บภาพบรรยากาศนะครับผมวันที่ผมไปบรรยากาศก็ร้อนนะฮะแดดจ้าเลยแหละเก็บภาพนะครับกล้องตัวนี้ก็จะถ่ายวิดีโอก็ได้ถ่ายภาพนิ่งก็ได้นะฮะเป็นกล้องแอคชั่นคาเมล่าคิริท K80 นะครับผมมีกันสั่นในตัวนะฮะไม่ต้องถือไม้อะไรให้ยุ่งยากถือแค่ตัวกล้องครับกล้องตัวนี้จะมี2หน้าจอนะครับหน้าจอหน้ากับหน้าจอหลังนะฮะจะเป็นจุดสักการะบูชานะครับผมก็จะมีประชาชนผู้คนนะฮะมาไหว้พระขอพรมีดอกไม้ธูปเทียนนะฮะมีตะเกียงจุดไฟให้พร้อมเลยนะครับผมบางก็แวะมาชมได้นะครับวรรณอุทยานเขากระโดงห่างออกจากตัวเมืองประมาณ 5-6 กิโลเมตรนะครับมาเส้นบุรีรัมย์ประโคนชัยนะฮะห่างจากสนาม
ฟุตบอลช้างอารีนาประมาณ 2-3 กิโลนะครับไม่ไกลมากนะครับผมบางบ้างก็แวะมาเที่ยวมาชมนะฮะสถานที่ท่องเที่ยวมีเยอะแยะมากมายนะฮะที่จังหวัดบุรีรัมย์ของเราคลิปนี้ก็จะเอาไว้แค่นี้นะฮะขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับกับช่องเสียอาร์ตชาแนลอาร์ออนทัวร์อาร์โปรดักชั่นทริปหน้าจะไปไหนกันดีขอบคุณครับผม